กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะในส่วนของ SMS เราไม่สามารถสื่อสารหรือว่าซักถามโต้ตอบได้ฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะส่งข้อมูลเข้ามาก็ต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะโดยเฉพาะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดค่ะรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเรียนการเงินสุขภาพโชคลาภความรักหรือว่าตรวจสอบลัคนาราศีก็ระบุจังหวัดที่เกิดเข้ามาค่ะ SMS ส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะที่024960493และ024960494ส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าภาพรวม12ราศีนะคะวันนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างสำหรับชาวราศีมังกรเรื่องงานค่ะวันนี้เหมาะกับการทำสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมนะคะอาจจะลองมองหาวิธีการใหม่ๆดูบ้างส่วนหัวใจวันนี้ก็ไม่เด่นค่ะถึงจะมีผ่านเข้ามาแต่ก็ยังไม่ค่อยถูกใจหลักทรัพย์เงินทองนะคะไม่ควรทำธุรกรรมร่วมกับใครวันนี้มีเกณฑ์ถูกเสียเปรียบนะคะแล้วก็ถูกเอาเปรียบด้วยเน้นโทนสีฟ้าหรือเน้นสีขาวค่ะชาวราศีกุมเรื่องงานนะคะวันนี้ให้ตั้งใจให้มากนะคะสำหรับงานที่มีโอกาสได้รับมอบหมายมาเพราะว่ามีเกณฑ์ได้รับการยอมรับหัวใจวันนี้อย่าไปคาดหวังถ้าไม่คาดหวังมันก็จะไม่ทุกข์ส่วนหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้ก็ต้องดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะก็เตรียมเอาไว้สำหรับอุบัติเหตุในเรื่องของการเงินด้วยนะคะเพราะว่าในเรื่องของการใช้จ่ายแบบฉุกเฉินเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนได้เน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีมีนวันนี้เรื่องงานอย่าทำอะไรที่มีความเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนหรือว่าการปรับเปลี่ยนงานก็ตามหัวใจค่ะวันนี้คนที่มีทางเลือกต้องเลือกนะคะอย่าจับปลาสองมืออย่าเหยียบเรือสองแคมนะคะตัดสินใจให้ดีหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็สามารถที่จะใช้จ่ายได้เน้นโทนสีบรอนเงินเด็กเลี้ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะถ้ามีโอกาสทำงานต่างถิ่นหรือว่าเดินทางไปทำงานต่างประเทศถือว่าดีนะคะหัวใจวันนี้ต้องรู้จักให้ต้องรู้จักเสียสละหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้เงินทองผ่านมือค่ะได้รับมาแต่ก็มีรายจ่ายรออยู่และก็ที่สำคัญระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะระวังเรื่องเงื่อนไขข้อผูกมัดต่างๆรวมไปถึงเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรหัวใจค่ะคนที่วันนี้คนที่เรากำลังรอรุ้นอยู่ก็มีโอกาสได้รับฟังข่าวดีหรือว่าเรื่องราวที่เราอยากฟังเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีกรมท่าค่ะชาวราศีเมถุนนะคะเรื่องงานค่ะวันนี้เหมาะสำหรับการประเมินผลทั้งเรื่องของงานที่เราทำเป็นงานประจำนะหรือว่าเรื่องของการลงทุนทำธุรกิจก็ตามนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ให้เผื่อใจค่ะจะมีแต่เรื่องจุกจิกเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของคู่นะคะวันนี้คนที่คิดที่จะมีคู่วันนี้ให้พยายามออกตลาดดูระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีกรกฎค่ะเรื่องงานวันนี้หยิบจับอะไรก็สำเร็จก็สามารถต่อยอดได้นะคะแต่ว่าหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ต้องเดินทางสายกลางประหยัดอย่าฟุ่มเฟือยนะคะหัวใจก็ยังคงหนักแน่นมั่นคงอยู่สำหรับคนที่มีคู่เน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้เรื่องงานนะคะวันนี้งานเนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวแต่ให้กลัวหรือว่าระวังเรื่องของคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานคนที่เราต้องติดต่องานด้วยหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนหัวใจนะคะคนที่มีคู่มีครอบครัวเหมาะกับการใช้เวลาอยู่ร่วมกันเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีบรอนเงินค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานนะคะในเรื่องของการทำการค้าการขายนะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองใครจะลงทุนใครจะเพิ่มเติมนะคะวันนี้ก็มีโอกาสดีๆค่ะหัวใจวันนี้ก็มีโอกาสไปแวะเวียนนะกับตัวบุคคลหรือว่าสถานที่ทำให้เกิดความหลังก็อาจจะมีคิดถึงบ้างนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ให้เน้นว่าการลงทุนที่มีหุ้นดีกว่าลงทุนคนเดียวเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีต่อมานะคะสำหรับชาวราศีตุลเรื่องงานวันนี้คนที่สามารถให้คุณให้โทษกับคนอื่นได้นั่นคือหัวหน้าผู้บังคับบัญชานะคะเจ้านายต่างๆล่ะก็ต้องมีความยุติธรรมด้วยนะคะภายในเรื่องของการพูดคุยหรือว่าตัดสินปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ความพยายามเนี่ยมีโอกาสสูญเปล่านะคะก็ต้องรู้จักระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายให้ดีหัวใจวันนี้คนที่มีคู่คิดที่จะมีคู่หรือว่าเพิ่งจะเริ่มต้นสารสัมพันธ์อย่าหูเบาฟังหูไว้หูนะคะแล้วก็ต้องหนักแน่นในความรู้สึกของตัวเองเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีบรอนทองค่ะ
ชาวราศีพิจิกเรื่องงานนะคะวันนี้มีความขัดแย้งนะคะเขาบอกว่าให้พยายามปรับความเข้าใจกันทั้งคนทำงานร่วมกันนะหรือว่าลูกน้องบริวารก็ตามหัวใจค่ะวันนี้คนที่มีครอบครัวนะคะอย่าปรับอะไรกับคนรักอยากปรับอะไรคนรักก็ลองไปปรึกษาลองไปเจรจาดูหลักทรัพย์เงินทองค่ะไม่ว่าจะมีมากมีน้อยวันนี้สอบผ่านนะคะเน้นผลสีม่วงหลีกเลี่ยงสีฟ้าสุดท้ายชาวราศีธนูเรื่องงานนะคะวันนี้เหมาะกับการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้แม้ว่าจะมีไม่มากแต่ว่าวินัยทางการเงินก็ยังดีอยู่นะคะส่วนหัวใจค่ะวันนี้คนที่คิดที่จะมีคู่วันนี้ไม่สามารถทำทุกอย่างตามที่ใจต้องการได้เผื่อใจเอาไว้ด้วยเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้ใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้นะคะกดไลค์กดถูกใจกันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ค่ะส่วนตอนนี้เรามากันต่อกันที่ SMS กันเลยนะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะคุณอัชรา18พฤศจิกายน2499เวลาเกิดบ่ายโมง58นาทีวันอาทิตย์การเงินแล้วก็เรื่องของหลักการเสริมดวงค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับเงินทองปีจอนี้เป็นอย่างไรหลีกเลี่ยงการค้ำประกันทุกประเภทนะครับหลีกเลี่ยงการเข้าหุ้นร่วมลงทุนเพราะปีนี้เกณฑ์หุ้นส่วนไม่ดีเกณฑ์งานก็เสียนะถ้าคุณทำงานอยู่ให้ระวังปัญหาโดยเฉพาะเอกสารสัญญารวมถึงการยกย้ายเปลี่ยนแปลงปีจอนี้ให้นะครับซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนเนี่ยถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนหลังวันเกิดไปแล้วหลังวันเกิดไปแล้วเน้นการทำทานกับคนชราครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสุทินาค่ะ3มิถุนายน2543เวลาเกิดเที่ยง18นาทีวันเสาร์นะคะถามเรื่องของโรคภัยแล้วก็คนที่ไม่หวังดีจะได้แต่งงานตอนไหนคะครอบครัวเป็นอย่างไรตอนนี้เพิ่ง16ขวบนะครับเขียนความรักยังไม่ต้องรีบเลยและดวงนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะฉะนั้นวัยที่เหมาะสมผมมองว่าน่าจะจริงจังลงหลักปักฐานประมาณสัก20ปลายๆคาบเกี่ยวช่วง30ต้นๆก็ยังไม่ช้านะครับส่วนในเรื่องของศัตรูหรือคนไม่หวังดีปีนี้ผมใช้คำนี้ถ้าเราเป็นมิตรทุกคนก็จะเป็นมิตรกับเราแม้กระทั่งคนที่สอนศีลไม่กินกันคนที่ไม่ชอบขี้หน้าปีนี้อยากให้เปิดใจครับมีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันได้มีเกณฑ์ได้รับผลจากผู้ใหญ่ด้วยนะส่วนในเรื่องของครอบครัวถ้าหมายถึงสมาชิกที่อยู่ภายในบ้านจะเตือนเหมือนกันแต่จะเป็นในช่วงย่าง18นะอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับสมาชิกที่อยู่ในครอบครัวรวมถึงต้องระวังอุบัติเหตุในช่วงนั้นด้วยหลังวันเกิดกลางปีหน้าไปแล้วนะครับให้หาโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนซะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณสวัสดิ์สะพลนะคะ6กันยายน2538เวลาเกิดบ่ายโมง26นาทีพุธกลางวันงานเงินสุขภาพแล้วก็โชคลาภค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง22นะครับสุขภาพเดี๋ยวก่อนนะครับพฤหัสอยู่เรือนเสียนะครับถึงดาวจะไม่เสียก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นพฤหัสหมายถึงอะไรพวกอาการทางสมองก็ได้ปวดศีรษะก็ได้นะครับทางเดินอาหารตับนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งพวกกล้ามเนื้อกระดูกไขข้อเสาหมายถึงอะไรที่ยาวๆฮะลำไส้ภูมิแพ้เป็นและหายชาส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีจอนี้ผมไม่เชียร์แล้วก็ดาวการเงินช่วงปลายปีนี้คาบเกี่ยวพฤศจิกายนเป็นต้นไปหมุนให้ดีนะครับมีโอกาสที่จะช็อต SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณกุ้งนะคะ25สิงหาคม2518ค่ะเวลาเกิดตี2 45นาทีนะคะฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ถามว่าบูชาอะไรดีคะก็ของคุณยังถือว่าเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับถ้าหมายถึงในเรื่องของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุเนี่ยของคุณช่วงนี้พระพุธเสวยนะครับถ้าสะดวกก็ให้ไปเช่าพระปางอุ้มบาตรที่พุทธศาสนิกชนเริ่มสายศรัทธาน่าจะเป็นหลวงพ่อบ้านแหลมก็ได้ที่วัดเพชรสมุทรนะครับนมระอะนเทวะควบคู่กับปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณวาสนา22พฤษภาคม2528ค่ะเวลาเกิด 7:57 นาทีนะคะพุธกลางวันถามเรื่องงานเรื่องเงินสุขภาพแล้วก็จะผ่านพ้นปัญหาที่เกิดอยู่ตอนนี้หรือเปล่า22พฤษภา28นะครับปฏิทินตรงกับวันพุธกลางวันถูกต้อง
คือตอนนี้กาลีจี้ไปที่เรือนงานนะอันที่หนึ่งนะครับแล้วก็ให้ระวังปัญหาในเรื่องของพวกชื่อเสียงในเรื่องของพวกคดีความด้วยนะครับแล้วก็ถ้าถามว่ามันมีโอกาสที่จะพาดพิงไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทองหรือไม่ก็ตอบว่ามีนะครับและจะเป็นในช่วงรอยต่อระหว่าง32รวมถึง33ด้วยฉะนั้นอย่าประมาทตอนนี้ให้คุณไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดส่วนหลังวันเกิดไปแล้วให้ละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้ขาดแคลนครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณวันเพ็ญค่ะ11พฤศจิกายน2505นะคะเวลาเกิด 16:00 นตรงวันอาทิตย์ถามถึงเรื่องของอาชีพนะคะทำแล้วก็ขายเวชสำอางหรือว่าขายก๋วยจั๊บคะพฤศจิ2505ค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์เวชสำอางคืออะไรฮะเครื่องสำอางหรือเปล่าฮะถ้าเป็นพวกคอสเมติกพวกบิวตี้พวกนี้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกของกินจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยเด่นนะครับเว้นแต่ว่าของกินหรือว่าเครื่องสำอางที่ว่านั้นมีการจรมีการเดินทางจึงถือว่าสมรูปฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบเฉพาะ2กลุ่มนี้ในเรื่องของก๋วยจั๊บมันน่าจะจรได้ง่ายกว่าหรือไม่นะครับส่วนถ้าถามว่ามีอะไรที่เด่นกว่ามีไหมเดี๋ยวลองดูนะครับก็เอาอย่างนี้ฮะย้อนกับเรื่องเดิมของกินต้องจรต้องเดินทางหรือว่าถ้ามีฝีมือลายมือในเรื่องของพวกงานเย็บปักถักร้อยเน้นซ่อมเน้นแก้พวกนี้ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจะขอ SMS เกิด15กันยายน2537นะคะเวลาเกิดเที่ยง57นาทีวันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรคะกรุงเทพค่ะแต่เรื่องก๋วยจั๊บเมื่อสักครู่เนี้ยหลังวันเกิดไปแล้วอย่าเพิ่งลงทุนก็ดีนะเว้นไปปีหนึ่งนะครับกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะถึงแม้ว่าอังคารจะย้ายออกแล้วนะครับก็ต้องระวังอุบัติเหตุนะหนึ่งเลยเสาเนี่ยอยู่จนถึง1ธันวาปี60และเจ้าเรือนพิจิกก็คือดาวอังคารอย่าประมาทอันนี้เรื่องที่1 2ภาระที่หนักขึ้นก็เป็นไปได้ครับมีโอกาสที่จะเหน็ดเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นก็ยังคงอยู่นะครับแต่ว่าโอเคละการเปลี่ยนผ่านของพระพฤหัสบดีเมื่อวันที่7สิงหาที่ผ่านมานั้นมีโอกาสที่จะได้ลุกฟลุกนะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของธุรกิจการงานถ้าคุณทำอยู่ในเรื่องของบ้านทับสิบเนี่ยเครียดภาระเยอะสุขภาพไม่ค่อยดีก็ได้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและปิดที่เลข0ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณฟ้าใสนะคะ18กุมภาพันธ์2530ค่ะเวลาเกิด5ทุ่มตรงพุธกลางคืนสุขภาพการเงินแล้วก็การงานค่ะพุธกลางคืนถูกต้องนะครับระวังช่วงหลังระวังปัญหาพวกระบบขับถ่ายนะหรือแม้กระทั่งระบบภายในของสุภาพสตรีอันนี้คือเน้นและที่สำคัญในพื้นชะตาเป็นดาวอายุด้วยแม้กระทั่งพวกคอนะคออักเสบก็ใช่ส่วนในเรื่องของกระดุมพระกาลีเนี่ยตอนนี้เงินเก่าเงินเก็บก็ถูกนำมาใช้จ่ายนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาสภาพคล่องได้ถึงจะมีขาเข้าก็เถอะของคุณปีนี้มันตักบาตรถวายเพลพระถ้าเป็นสังฆทานเน้นสังฆทานสดข้าวปลาอาหารน้ำท่าขนมนมเนยจัดให้ครบครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวานิกานะคะ27มกราคม2497นะคะเวลาเกิด 8:35 นาทีเป็นพุธกลางวันถามลัคนาราศีนะคะกรุงเทพมหานคร8:35 นาทีเรื่องเงินเผื่อใจไว้เลยนะดูสองศาสตร์เลยทั้งศาสตร์เลขแล้วก็โหราศาสตร์ไทยคือดาวการเงินโคจรเข้าเรือนเสียอันที่หนึ่งโหราศาสตร์ไทยอริเป็นเดชลูกหนี้แข็งทวงลำบากนะครับแล้วก็พื้นชะตานี้ฝากไว้เลยนะอย่าให้ใครเขาหยิบเขายืมไม่ว่าจะสนิทแค่ไหนมากน้อยถ้าจะให้ถ้าจะแบ่งปันก็ตัดจ่ายไปเลยนะแต่ขอยืมเป็นก้อนไม่เอาปีนี้ในแง่ของการทวงถามหนี้สินก็เป็นเบี้ยหัวแตกก็ยังดีนะครับถ้าได้ไม่ครบทั้งก้อนแต่ถ้าถามว่าจะปลูกบ้านใหม่เมื่อกี้ที่บอกว่าทวงไม่ได้นะแต่ว่าปีนี้ถ้าคุณจะกู้มีโอกาสสมหวังและพันธุเป็นสีก็มีโอกาสสร้างบ้านใหม่ตกแต่งใหม่ให้ดีขึ้นนะมันมีทั้งดีและเสียครับปีจรนี้ให้คุณหมั่นบำรุงค่าน้ำประปาที่วัด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณทิพวรรณนะคะ30เมษายน2534ค่ะเวลาเกิดเที่ยง5นาทีวันอาทิตย์ถามว่าจะมีเรื่องของโชคลาภไหมคะ
ดูประกอบกันทั้งเกณฑ์โชคลาภทั้งเรือนเงินนะครับไม่สวยนะทั้งพื้นชะตาและปีจรฉะนั้นดวงนี้ทำงานดีกว่า อาชีพการงานของคุณเนี่ยถึงจะไม่ได้หวือหวาโดดเด่นแต่เรื่อยๆนะพอได้แล้วถ้าเกิดมีทักษะในเรื่องของพวกธุรกิจอันนี้ฝากอาชีพที่ถูกโฉลกไว้พิจารณาแล้วกันนะครับพวกถ้าเรียนตัดผมก็เน้นบาร์เบอร์นะครับตัดผมชายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬาเครื่องจักรกลยานยนต์สารเคมีรวมถึงธุรกิจพวกอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ถือว่าดีจ้ะว่ามาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเจียมนนทูกาคุณเจียมเนาะจ้าวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่1กรกฎาคม2510วันเสาร์ปีมะเร็งค่ะวันเสาร์ปีมะแม่ถูกต้องจ้ะเกิดกี่โมงคะเกิดประมาณ5โมงถึง10โมงค่ะ5โมงเช้า5โมงเช้าตี5เหรอคะค่ะค่ะตี5ประมาณตี5ค่ะตีประมาณตี5พี่บอก5โมงเช้าถึงกี่โมงนะตอนแรกประมาณ10โมงแม่บอกว่าอยู่ในช่วงเช้าเด็ดค่ะเอาใหม่เอาใหม่ตี5ลากยาวถึง10โมงเลยเหรอฮะประมาณถ้าไม่นั้นก็ประมาณ5โมงถึง10โมงค่ะไม่เอาอย่างนี้เอาเดี๋ยวก่อนคือเดี๋ยวยังไงผมก็ต้องสอบดวงเพิ่มอยู่ดีแต่ขอทราบความมั่นใจแรกจากข้อมูลที่ตัวเองมีฟ้าสว่างแล้วหรือยังฟ้าสว่างแล้วค่ะถือว่ายังโอเคแต่ว่าจำเวลาเป๊ะๆไม่ได้แต่ว่ามั่นใจว่าฟ้าน่าจะสว่างแล้วถูกไหมจ๊ะใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนิดนึงตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง50นะครับย่าง50เนี่ยถ้ามีคู่ครองคนรักนะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีทะเลาะมีปากเสียงกันหรือว่าคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพมากกว่าที่เคยนะครับใช่ไหมใช่นะแล้วก็เป็นคนปากกระจายตรงกันนะคิดอะไรพูดอย่างนั้นบางครั้งคนใกล้ตัวก็ฟังไม่ค่อยจะได้แต่เราหวังดีเราปรารถนาดีน้ำเสียงคุยกับผมดูเยือกเย็นแต่จริงๆแล้วใจร้อนเป็นไฟนะครับนะใจร้อนเป็นไฟตัดสินใจอะไรเร็วนะครับแล้วก็เข้าทำนองยอมหักไม่ยอมงอนะเป็นคนขอโทษนะพูดไม่ค่อยระวังนะเป็นคนพูดอะไรไม่ค่อยระวังเท่าไหร่นะครับแล้วก็เก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยอยู่นะจะมีปัญหาเรื่องการทองไม่ค่อยอยู่เลยจ้ะก็จ่ายซ้ำจ่ายซ้อนนะจ่ายให้กับคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งจ่ายให้ญาติพี่น้องก็ใช่ถ้างั้นผมว่าเวลาเกิดสว่างแล้วล่ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรเชิญเลยจ้าอยากถามเรื่องการเรียนกับการงานที่ทำอยู่ค่ะทำงานอะไรอยู่คะตอนนี้กำลังเพาะจำต้นกล้าขายจานรถจำไปได้ไหมเกษตรใช่ไหมอาชีพเกี่ยวกับเกษตรถูกไหมฮะเพราะชำต้นกล้าอย่างนี้นะผมจะพยายามปรับจากสิ่งเดิมที่ทำของคุณเนี่ยถ้าไม่ต้องทำถึงต้นทางได้ไหมเช่นแทนที่เราจะทำสมมติถ้าเราจะทำสวนผลไม้ไม่ทำให้รับผลไม้ไปขายอันนี้ผมยกตัวอย่างคือไม่ต้องคือถ้าไม่ต้องทำถึงต้นทางอ่ะไม่ต้องปลูกไม่ปลูกค่ะคือเพาะชำต้นขายกันเพราะชำต้นขายก็เป็นต้นไม้เหมือนกันถูกไหมจ๊ะใช่มันก็คือทำในเรื่องของพวกต้นไม้ในเรื่องของพวกสวนเกษตรอยู่ดีแหละถูกไหมใช่จริงๆก็อย่างที่ผมบอกมันก็ไม่เด่นเหมือนกันหรือว่าให้ผลลัพธ์ช้าที่เด่นถูกไหมล่ะมันถูกไหมคุณทำเนี่ยกว่าจะได้ตังค์อ่ะแต่ละรอบแต่ละงวดเนี่ยแล้วก็ควบคุมคุณภาพไม่ค่อยได้ด้วยนะครับก็ฝากเป็นการบ้านอย่างที่บอกไม่ต้องทำถึงต้นน้ำถ้าอยากจะขายของกินนะทำได้ผลหมากรากไม้ก็ว่ากันไปหรือว่าพวกอาหารการกินอันเนี้ยเด่นกว่าในพื้นชะตาหรือว่าถ้ามีความรู้เรื่องของพวกงานเย็บปักถักร้อยพวกนี้ก็ทำได้นะครับแล้วอนาคตจะได้มีบ้านเป็นของตัวเองไหมคะในแง่ของที่อยู่อาศัยเหรอที่อยู่อาศัยช้านะช้าแล้วก็เอางี้นะถ้าถามผมนะว่าโอกาสที่จะมาเร็วที่สุดเนี่ยคือตอนนี้เราก็แตะเลข5แล้วเนาะนะครับช่วงอายุย่าง52พอจะมีความเป็นไปได้แต่ว่าดวงนี้ให้ดูบ้านเมือง2นะเอาบ้านเมือง2ใช่ให้ดูดวงนี้อยากให้ดูบ้านเมือง2ครับอ๋อค่ะค
แล้วรถอันที่มีอยู่ลูกปลาไปพลิกคว่ำแล้วจะมีโอกาสซื้อใหม่ไหมคะเกณฑ์ในเรื่องของยวดยานพาหนะแหละครับความจริงในช่วงอายุย่าง52เนี้ยไม่ถึงปีปัจจุบันเนี่ยรากยาวจนถึงกรกฎาคมก็มีโอกาสนะในเรื่องของยวดยานพาหนะรถรามีเกณฑ์ครับนะก็ถ้าตอนนี้ยังไม่พร้อมไม่เป็นไรปีหน้ายังมีโอกาสจนถึงช่วงกลางปีเลยครับโอ้จ้ะจ้ะจ้ะแล้วจะมีโอกาสหมดไหมคะจ๋าไอ้นะคะเรื่องนี้สินจะมีโอกาสนี้สินจะมีโอกาสหมดหรือเปล่าดวงนี้อย่างที่ผมบอกไงว่าก็เดือดร้อนเรื่องเงินตลอดชีวิตนั่นแหละนะก็ยังฮะก็เป็นสำคัญที่อาชีพนะฟังผมให้ดีคนเราเนี่ยสำคัญที่อาชีพก็ไอ้กลุ่มที่ผมบอกว่าถูกฉลกเนี่ยคุณก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลดูนะครับของกินสิ่งสวยงามเกี่ยวกับพวกงานเย็บปักถักร้อยนะครับแต่ว่าถ้าจะลงทุนปีนี้ยังไม่ให้ลงนะเพราะตอนนี้ไม่มีเงินลงด้วยแหละตอนนี้ก็ยังไม่มีคุณยังไม่มีเงินลงแต่ว่าอาชีพที่ฉลกเนี่ยถ้าทำในช่วงย่าง51จะทำได้แล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับจะมีอะไรที่ควรจะระวังมั้ยตรงนี้ตอนนี้ให้ระวังอย่างที่บอกอะความสัมพันธ์กับแฟนนะหรือว่าสุขภาพแฟนตัวคุณเองนั้นสุขภาพก็เกี่ยวข้องกับพวกทางเดินอาหารแล้วก็ระบบภายในของสตรีนะครับกระเพาะปัสสาวะการขับถ่ายอะไรพวกนี้อย่าอั้นปัสสาวะนะในช่วงอายุย่าง50เนี่ยเน้นเลยนะครับแล้วโชคลาภจะมีบ้างไหมคะเสียงโชคไม่เชียร์ครับไม่เชียร์เลยนะจ้ะโอเคเนาะขอบคุณนะคะจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะต่อกันที่ SMS ค่ะคุณวาสนานะคะ13กุมภาพันธ์2506เวลาเกิด10โมงกว่าวันพุธนะคะขายอะไรดีตอนนี้ขายข้าวหมากอยู่แล้วก็โชคลาภมีหรือเปล่าข้าวหมากจริงๆก็คือการแปรรูปเหมือนกันนะนะครับก็เหมือนเคยตอบแล้วผมจำได้ได้ครับคุณวาสนาทำได้นะเพียงแต่ว่าปีจรเนี้ยในแง่ของธุรกิจอาจจะมีปัญหาต้องปรับบ้างนะอุตสาหะก็คืออาจจะต้องลงไปคลุกกับมันอาจจะต้องปรับสูตรถ้าไม่อร่อยอะไรก็ว่ากันไปแต่ระยะยาวทำได้นะครับของกินที่มีการแปรรูปทำได้ครับ SMS ต่อมาค่ะอเล็กบ้าน50เสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงดีอยู่แล้วจ้ะคุณนนทกรนะคะ2มีนาคม2541เวลาเกิด 16:19 นวันจันทร์ถามเรื่องความรักค่ะการศึกษาต่อด้วย2มีนา2541 16:19 วันจันทร์ตอนนี้ย่าง19นะเกณฑ์ในเรื่องของการถ้าการศึกษาต่อที่ว่านั้นการสอบหรือการสมัครก็ดีถ้ามันเกิดขึ้นก่อนจะถึงอายุย่าง20พอมีโอกาสแต่ถามว่าเด่นหรือเปล่าไม่เด่นแต่ในทางกลับกันถ้าไม่รีบร้อนจริงๆแล้วนะสาขาอาชีพที่เหมาะสมอันนี้สำคัญกว่าฝากไว้พิจารณานะครับเรียนที่ไหนก็ได้นะของคุณเนี่ยกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าเป็นลักษณะพวกงานช่างได้นะครับนนทกรน่าจะเป็นผู้ชายเนาะนะครับพวกงานช่างเนี่ยจบมาทำงานซ่อมพวกนี้ดีช่างกลช่างยนต์พวกนี้ทำได้ครับหรือว่าถ้าเป็นวิชาชีพเฉพาะทางและเด่นที่สุดอันนี้เด่นกว่าด้วยนะไม่ได้มีเงื่อนไขสัตวแพทย์นะสถาปัตย์นะครับเรียนพวกเกษตรเกี่ยวข้องกับการรับราชการทหารหรือถ้าไหวพวกวิศวกรเน้นพวกเหมืองแร่ปิโตรเลียมวิศวะพวกโยธาก่อสร้างอันนี้เด่นที่สุดจ้ะ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะ25กุมภาพันธ์2516ค่ะเวลาเกิด 9:00 นตรงวันอาทิตย์ติดขัดทุกเรื่องเรื่องของการทำบุญทำอะไรดีแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของอาชีพด้วยค่ะอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาเน้นผมระวังปัญหาเรื่องคนนะซึ่งมันโยงในเรื่องของอาจจะเป็นคนที่เรามองไม่เห็นก็ได้แล้วก็ในดวงเนี่ยการสื่อสารปัญหาเรื่องของสภาพคล่องก็ยังมีอยู่ของคุณในช่วงย่าง44นี้ซื้อชุดสังฆทานยาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับแล้วก็ในแง่ของการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุก็เหมือนกันพระพุทธนะครับถึงย่าง46
ก็หลวงพ่อบ้านแหลมก็ได้หรือว่าจะเป็นถ้าอยู่กรุงเทพมหานครก็หลวงพ่อโตวัดอินเชิงสะพานพระราม8นะครับก็ถ้าเป็นหลวงพ่อโตวัดอินก็บริกรรมคาถาชินบัญชรนะเพราะสมเด็จพุทธชันโตท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างแล้วก็ควบคู่กับคาถาบูชาพระประจำวันพุธคือปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบครับอาชีพที่เด่นในดวงเสาสวยนะสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทนะครับหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกันตพัฒน์นะคะ17ตุลาคม2523เวลาเกิดบ่าย 2:30 น.วันศุกร์อาชีพที่เหมาะสมกับดวงนะคะเรื่องงานเรื่องเงินหนี้สินแล้วก็โชคลาภค่ะการเงินยังเสียอยู่นะยังเสียอยู่นะครับก็ของคุณไปบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถานะหรือว่าตามสถานพยาบาลที่เขามีสิ่งปลูกสร้างหรือแม้กระทั่งซื้อพวกเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์นะครับเสี่ยงโชคไม่ใช่คำตอบนะและพื้นชะตาไม่มีโชคส่วนในเรื่องของงานกันล้อกันนะครับเหนื่อยยากนะแต่ว่าของคุณพอเลยฟังให้ดีพอเลยวันเกิดไปแล้วเนี่ย2ปีนะทั้งย่าง37และ38ในแง่ของงานผมถือเป็นขาขึ้นออกแรงให้เต็มที่ตอนนี้อดทนหน่อยนะเหนื่อยแล้วเดี๋ยวมันจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีในช่วง2ปีข้างหน้าครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุทธนานะคะ10มิถุนายน2520เวลาเกิด16นาฬิกาตรงวันศุกร์นะคะการงานการเงินข้อควรระวังด้วยค่ะทานังกะดุมภะกัมมะโยงถึงกันและเป็นกาลกินีให้ชีวิตสัตว์เดือนละ6ตัวงานระวังมีปัญหาในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ระวังเสื่อมเสียในเรื่องของกิตติยศชื่อเสียงด้วยของคุณเนี่ยช่วงเนี้ยถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญทุกเดือนเลยนะก็อย่าลืมนะครับทำบุญน้ำมันตะเกียงให้ต่อเนื่องครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ